อันนี้มาทำความเข้าใจนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นตระหนกอันนี้มาเล่าให้ฟังไม่อยากให้คนตื่นตระหนกกับฝีดาดลิงเพราะว่ามีคนไทยคนแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ติดฝีดาดลิงก่อนหน้านี้หนึ่งคนเป็นไนจีเรียเจอที่ภูเก็ตถูกไหมฮะตอนนี้เป็นคนไทยคนแรกเจอที่กรุงเทพมหานครแต่ก็ถือเป็นรายที่2ในประเทศไทยนะครับเอามาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากให้ทุกคนตื่นตระหนกแต่อธิบายให้ฟังนะฮะเพราะผู้ชายไทย47ปีคนนี้ไปติดฝีดาดลิงมาจากชายชาวต่างชาติซึ่งมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้หมายความว่าสัมเพศสัมพันธ์กันอย่างเดียวแล้วจะติดฝีดาดลิงเพราะว่าฝีดาดลิงสัมผัสตามร่างกายก็ติดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดแพร่กระจายง่ายๆอย่างโควิดนะฮะที่เป็นแอร์บอร์นในอากาศอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ติดง่ายๆแบบนั้นผู้ชายไทย47ปีคนนี้นะครับมีอะไรกับชายชาวต่างชาติหลังจากนั้น2วันนะฮะก็เริ่มมีอาการไข้แล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวต่อมน้ําเหลืองโตฮะจากนั้นประมาณแค่1สัปดาห์ก็เริ่มที่จะมีตุ่มใสที่อวัยวะเพศนะครับแล้วก็ลามมาตามตัวตามแขนตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับกักตัวดูอาการ21วันด้วยกันแล้วก็มีกลุ่มที่สัมผัสหรือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยประมาณสัก10คนได้ทั้ง10คนก็อยู่ในช่วงของการดูอาการเหมือนกันที่บอกว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่ามันไม่ได้ติดง่ายๆมันไม่ได้ติดง่ายๆอย่างโควิดนะฮะที่มันกระจายตามอากาศมันติดไปสัมผัสตามร่างกายฮะไปสัมผัสตามร่างกายนู่นนี่นั่นถึงจะติดแล้วก็ไม่ได้เป็น LGBT อย่างเดียวนะผู้หญิงผู้ชายทั่วไปถ้ามีการสัมผัสกันก็ติดเหมือนกันฮะถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือว่าคนกำลังตื่นตระหนกอุ้ยมันเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอกรุงเทพจะยังไงคือทางภาครัฐเขาก็มีมาตรการในการป้องกันในการรักษาอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญฝีดาดลิงรักษาให้หายได้นะครับยกเว้นว่าอ่ะไปติดในเด็กเด็กอาจจะมีอาการที่รุนแรงหน่อยแต่ว่ารักษาได้คือติดแล้วก็ต้องดูอาการ21วันแล้วก็รักษาตามอาการไปนะครับ